การตัดต่อวิดีโอด้วยเครื่องมือ Mark In Mark Out ให้เราคลิกเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการแล้วลากไปไว้ที่วิดีโอแท็กจากนั้นครับลาก Scrubble ไปในตำแหน่งที่เราต้องการจะคลิกลากที่คลิปวิดีโอหรือที่มอนิเตอร์ข้างบนก็ได้นะครับเสร็จแล้วคลิกเลือกคลิปวิดีโอแล้วก็คลิก Mark In ครับอีกอันหนึ่งครับคลิก Scrubble นะครับไปในตำแหน่งที่เราต้องการสมมติว่าผมต้องการตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิก Mark Out ครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอในส่วนที่เราต้องการ